วันนี้ทำอะไรอีกแล้วคะเนี่ยเมนูนี่ยังบ่ทันเคยเฮ็ดเด้อไอยังบ่ทันเคยเฮ็ดให้ FC เบิ่งทำครั้งแรกเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็จะฝักละเอียดนึงเดี๋ยวมาดูอันนี้คือฝักแล้วเกินพันเดี๋ยวจะมาทำเดี๋ยวต้องห้อมเกียงเลยไอเอาถาดหนาที่เรามาห้องอ่ะเหลืองๆอ่ะใส่ได้บ่กลมๆเหลืองๆอ่ะบ่ห้องไว้มีเสียงโอ้มันจะสับเนื้อแล้วก็สิเริ่มการฟักเดี๋ยวเป็นลมนะพี่ขาแมวนาน่ะเมนูนี้เรายังไม่เคยให้ทำกันดูเลยนะว่าทำอะไรบ้างใช้อะไรบ้างเดี๋ยวมาตามกันต่อจ้ะข้าวเหนียวชิ้นหนึ่งไว้เดี๋ยวเราชิคันใส่ศพส่วนประกอบอันที่หนึ่งคือข้าวเหนียวต้องไปเทในเย็นเลยแล้วก็ไล่น้ำใส่ถั่วละลายน้ำประมาณนี้ครับคราวนี้เอาประมาณปั้นหนึ่งอันที่สองก็เกลืออันที่สามก็คือกระเทียมประมาณสองหัวเดี๋ยวเขาจะตำแล้วนะเดี๋ยวแกะตำประมาณสองหัวนี่จะพอเนาะคือสังเกตว่าทำไมวันหยุดวันสามีเราอยู่ในครัวอ๋อเรากินเก่งนี่เองสามีก็เลยต้องอยู่แต่ในครัวเหรอพ่ออ๋อเหตุผลดูดีไหมกระเทียมสองหัวพ่อของเราใช้หลายๆหอมดีเนาะเชื้อราออกเนาะบางทีมันจะต่ำนะกระเทียมคุณเขาก็เตรียมเครื่องกันไปนะจ๊ะเราก็เป็นผู้ช่วยมวนบ่อ้ายเมนูนี้แซ่บเด้อพี่น้องสมเนื้อฝีมือพี่จอยรับรองอร่อยเพราะเขาชอบเนื้อเมนูดูจริงจังมากเลยอันเนี้ยร้อนขึ้นหนึ่งข้าวเสร็จครัวร้อนใช่ไหมแล้วจะทำทุกอย่างได้ก็หลังจากนึ่งข้าวเสร็จด้วยนะมันต้องมีข้าวเหนียวแซวเอ็นหน้าตาดูจริงจังอ๋อที่แท้ร้อนเตามันยังร้อนอยู่เดี๋ยวไปตำเลยยังดึงออกอะไรเนาะเปลือกมันกี่ข้างแก้แล้วร้อนเห็นปะร้อนแล้วเริ่มกี่กันโอเคได้แล้วเดี๋ยวไปกรอกตอนซ้ำก็ได้ตำกระเทียมก่อนครับกระเทียมใช่ประมาณนี้กับเนื้อประมาณครึ่งโลกระเทียมประมาณ3หัวต่ำเลยแล้วค่อยเอากลับเนาะ
ทียมก่อนครับเครื่องปรุงมันก็มี3อย่างนี่กระเทียมนี่เกลือแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับทำเทียมขั้นตอนจริงๆมันสำคัญตอนหนวดตอนคั่นเนาะแต่ว่ามือนี่เขาจะบ่คั่นเขาจะเอาลูกตำตำในครกก่อนเนื้อล้มต่ำในครกปกติมันมีขั้นขั้นขั้นนะขั้นสูงถุดิบนี่แกมีปกติใช้มือนวดนวดไงแต่นี่เราสูตรคนที่เกียจเอาแบบนี้แหละสูตรคนที่เกียจแล้วว่ะนวดไม่ขั้นนวดไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ที่มันจะไม่เป็นแหนมไม่เป็นส้มรอยมันจะผสมเหรอเขาน้ำเขาเลือกมันจะเสียมันจะเน่าเลยกับกระเทียมผสมกับเนื้อเลยมะเขือหอมใช่ไหมสูตรค้นขี้เกียจได้นี่พี่น้องสูตรค้นขี้ข้านนี่แบบนี้ครับผสมแล้วก็เอาลงครกเลยนี่เนื้อกับกระเทียมลงก่อนต้องตำจนมันแข็งจะโผล่นะจากนั้นเราจะใส่เกลือนะเทียมนี่มันจะให้หอมหน่อยมีไหนจะมีพวกยีสต์เนาะเนื้อมีรสเปรี้ยวใส่เกลือประมาณสัก2ช้อนก่อนประมาณนี้ก่อนแล้วค่อยชิมสมเนื้อมันชิมได้นะพระเอกของเราก็คือจะมีข้าวเหนียวเราต้องผสมน้ำนิดนึงสำคัญของการเฮ็ดสมเนื้อครับมันต้องมีข้าวเหนียวเกลือกับกระเทียมเนี่ยเขาลงไปเสร็จไปเลยครับคนนี้ครับปกติสมัยก่อนเพิ่นจะตำเอ้ยแต่เอามือคั่นเอานะเมียแล้วเฮ็ดตะกี้จะมือคั่นนะแล้วต้องคั่นโดคั่นจนแข็งเจ้าโก้ครับช้อนคนเข้าแล้วเราก็จะตำน้ำเดี๋ยวนี้หอมขึ้นกระเทียมพ่อจะเป็นแบบนี้นะสมเนื้อมันจะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่นี่แหละมีเนื้อมีเกลือมีกระเทียมแล้วก็มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราดุยน้ำเรียบร้อยเนื้อมันจะเริ่มแข็งขึ้นนะต้องงัดท่านี่คนที่คาดแล้ววะวันนี้มันถึงมือห้องนะเนี่ยต่ำหรอกต่ำมือต่ำเพื่อนนะตัวผสมมันเข้ากันได้ดีมือเราจะใช้เครื่องปั้นนะเครื่องผสมนะมันจังเข่าน้ำเขาได้ดีกว่าเครื่องปั้นอยู่โมเมนต์รอบจัดเปิดมาเครื่องเนี่ยวะเครื่องกวนเครื่องผสมประมาณเนี่ยผมโรงงานนะครับจะเริ่มเหนียวละเนื้อพอโดนเกลือโดนข้าวเหนียวแล้วก็โดนเนี่ยมันก็จะเริ่มเหนียวขึ้นแบบนี้ไปชูรสนะพอรสชาติของเนื้อมีเหมือนชูรสในเต๋ออีกแล้วนะชูรสกับไส้ก็ได้แต่ว่าอย่าไส้หลายมันจะบอกเป็นสม
จะเหนียวเหนียวขาสามีกับหัวรอไปน้ำขำในความขยันทำกินของเราเมนูนี่บอกค่อยได้เฮ็ดโดนแล้วเนาะบอกค่อยได้เฮ็ดเนี่ยเธอแรกเหมือนเคยเฮ็ดประมาณนัก10ปีที่แล้วละมั้งตั้งแต่มาอยู่บ้านนี่บ่ทันได้เฮ็ดกินจักเทื่อแต่จริงๆเป็นเมนูที่มักกิน2คนนี่สมเนื้อเอาไปปิ้งปิ้งเตาถ่านแซ่บด้วยนี่ข้าวเหนียวถึงมันยังทันได้เป็นแต่ว่าก็เอาไปเฮ็ดเป็นปิ้งได้นะเริ่มเหนียวแล้วเจอบุกก้อนแล้วการเทียบมันได้ทีมันต้องเหนียวแบบนี้นะแข็งโชโก้แบบนี้เลยเนี่ยมันจะเริ่มผสมแล้วเริ่มเหนียวแล้วถ้าเขาขั้นบ่ได้มันจะบ่เป็นแบบนี้มันจะต้องบ่ติดมือเวลาเขาขั้นนะแต่เวลาเขาต่ำมันก็ต้องบ่ติดโคกติดสากฝนตกแต่เอาเนาะไม่ต้องเปิดแอร์อากาศอบอ้าวเลยต้องพี่เจ้าต้องเขาไม่เห็นในบ้านมันห้อนคว่ำห้อนเพราะว่าหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวก้อนโนข้าวเหนียวก็ใส่ไม่สมนี่ครับแหนมเนื้อจะประมาณนี้มีกระเทียมมีข้าวเหนียวใครก็มักข้าวเหนียวไล่แต่ใส่หน่อยนึงเลยนะลดปริมาณลงกระดาษเราเริ่มได้กินหอมของกระเทียมแล้วก็อยากกินแล้วมันสิได้เป็นสมป่ะนี่ชิมสิกินก่อนเรามาแตะลิ้นมึงมันต้องออกนัวนี่มันบ่นัวมันถึงจะบ่เสียนะต้องใส่ออกประมาณนัวๆเลยแต่บ่ถึงเข้มนะนัวเข้มมันสิน่านเป็นแต่ถ้าเกลือบ่ถึงกับเน่าจะเป็นส้มเน่าดูเหมือนจะง่ายนะแต่เข้มมันบ่เป็นนะเข้มมันจะเป็นส้มเข้มไปน้ำมือที่มือบ่เป็นต้องชิมเอาเนาะต้องเพิ่มเอาเนี่ยโลครึ่งโลนี่ประมาณช้อนปูนครับประมาณนิดนึงแล้วค่อยเติมนะเหนียวแล้วครับได้นะเห็นปะอันนี้ครบมันอาจจะกลมกลืนเหนียวเริ่มจำยางมันจะบ่ติดมันจะเริ่มบ่ติดสาเห็นปะเขาคันมันเกิดจะบอติดมือนะเริ่มคันในทีแล้วตำให้มันเข้าเกลือเข้ากับเนื้อได้มากที่สุดเขาคันให้ต้องใส่เวลาโดดพอสมควรแต่เสียงติดมือเขาบอกคอยสะอาดใส่แบบนี้จะดีกว่าได้กินแน่นอนครับแบบนี้100%แซ่บแน่นอนครับว่าปิ้งสดแต่ก็เสียงท้องเสียนะเพราะว่ามันบ่อดโดนมือเท่านั้นพกสากก่อนเฮาจะมาเฮ็ดทั้งก็ต้องล้างออกให้สะอาดเด้อพวกน้ำยาล้างจานสาที่สุดนี่เลยนี่ด้วยแข็งจะโกงนะฮะโอ้โหเหนียวยกสากว่าขึ้นแล้วหอมกระเทียมนะ
ระเทียมกับเนื้อเข้ากันนี่หอมดีว่ะเป็นรสชาติที่แบบจะเลื่อนอาหารอ่ะหอมตำดังกวนทวนพี่น้องจะเลื่อนอาหารน้อยแก้วเอาเลยแก้มเบียร์เนาะสุดยอดเลยนับเลยเริ่มมโนแล้วเริ่มมโนไปแล้วเดี๋ยวข้าสิไปเบิ่งไปต่อว่าจะใส่ใดว่าได้วะประมาณนี้น่าจะพอแล้วเนาะไหนดูซิชิมรสชาติเป็นไงพอดีครับออกนัวๆจังหน่อยพอแล้วมาถึงก็เค็มนะแต่ต้องมีรสชาติของเกลือครับนี่จัดการเรียบร้อยไม่ยุ่งยากนะเราต้องมาขันอย่างนั้นเลยตำเอาเลยเนี่ยเจ้าโกเลยเดี๋ยวเอาสิมาห่อใส่ใบตองไว้นะครับเผื่อเวลาให้อยากติ่งนะเรียบร้อยครับส้มเนื้อของเราพ่ออธิบายย้ำเคล็ดลับอีกทีนึงสิวิธีทำส้มนี่ครับจะได้เข้าใจง่ายเพื่อผู้ใดที่มาบันเบิ้งแต่ต้นคลิปนะสมเนื้อเนาะตะกี้เพิ่นจะตำเนาะเอ้ยตะกี้เพิ่นจะคั่นเนาะลักๆส่วนประกอบก็จะมีเนื้อที่เฮาซับละเอียดครับเนื้อมั่วที่เฮาซับละเอียดใส่เนื้อลาบอย่างดีครับเนื้อที่สะอาดเนื้อที่สดเอามาหั่นแล้วก็ซับให้ละเอียดจากนั้นเฮาเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมเนาะกระเทียมเฮามาตำประมาณสัก2หัวใหญ่ๆนะครับนี่เกลือแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวเวลาเขาจะมาใส่เขาก็เอามาละลายน้ำออกแล้วก็เทน้ำออกครับข้าวเหนียวต้องละลายน้ำเอามาลงปกติมันจะใส่มือคั่นเหมือนว่าคั่นสมแต่สูตรคนขี้ข้านครับใส่ที่ตำมองสูตรคนขี้ข้านแล้วสากตำมองมันเข้ากันดีแล้วก็แบบบ่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดของมือเฮานะครับใส่ครกตำเลยครกแบบนี้เห็นมันแข็งเจ้าโก้เลยแบบนี้เป็นก้อนเลยเนาะนี่เป็นสมแล้วเห็นปะมันจะพอคอยติดโผล่ติดสาได้แล้วเขาตำเลยเป็นแบบนี้เลยเนี้ยเจ้าโก้แบบนี้เลยเดี๋ยวเขาจะมาห่อใส่เป็ดสองนะครับทีนี้เคล็ดลับขอใจง่ายๆผู้ใดที่ไม่เคยเฮ็ดตะวายอยากเฮ็ดก็ถามพี่จอยในใต้คอมเมนต์ได้อีกทีนึงเนาะเดี๋ยวอธิบายให้อีกทีนึงก็ได้ครับอัตราส่วนเท่ากับคำนวณเอาอาจจะกาเอาว่าต้องเป๊ะก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเข้มแค่นั้นแต่ต้องให้มีรสชาติของเกลือเนาะคนอีสานบ้านเฮาจังได๋ก็มักส้มแต่ว่าผู้ใดบ่เคยเฮ็ดหรือว่าอยากกินก็ถามมาได้นะมันจะเกินมาคล้ายๆแหนมแหละคือแหนมเนื้อส้มเนื้อแซ่บปิ้งใส่ใบตองนี่หอมแต่ว่าใบตองเฮาสิใส่ได้บ่น่ะตอนนี้เฮาเก็บไว้โดนแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งใบตองไปดูกันครับโชคดีไว้ตอนนี้ใส่ได้ให้ดีอยู่แช่ไว้ในตู้เย็นทอดตัดมาก็ได้เดี๋ยวช่วยเช็ดสะอาดตองก่อนแล้วจะห่อสมสมประมาณนี้เนาะบางอย่างเขาไม่พอดีเก็บเนาะสมมันต้องห่อใบตองเนาะแต่ผมมีใบตองเหรอเอาใส่ถุงพลาสติกก็ได้นะเป็นแบบแหนมแต่ว่าเวลาจะปิ้งมันจะยางเนาะเราก็ต้องไปขั่วเอาขั่วแหนมถ้าใบตองนี่ปิ้งง่ายเนาะปิ้งเดี๋ยวเลยตองประมาณนี้ตองถุงดีไหมเตือนว่าอะไรก่อนจะขาดก่อนโล30โลนเอามาเห็ดหมกน้องใหม่แล้วรอบนึงเหลืออีกมีเห็ดสมเหลืออีกก็เหลืองมันกล้วยสุกแล้วเก็บไปโดนเนาะ
อาทิตย์นึงละแม่1อาทิตย์ผ่านไปเก็บใส่ตู้เย็นไว้ดีเรื่องบ่แห้งส่งหน่อยๆอะไรเอาแบบเปิ้นเน็ตขายเบี้ยงไม่ได้ไปทองขายไปทองกันเยอะขนาดนั่นทอจะได้ไปทองจนมีช่วงไอ้เลือกตั้งดีผ่านมาเรียงนี่พักกันหมดนโยบายห่อสมไปจะเน้นไปทองแล้วนะแต่เราไม่ติดทองต้องพักดันนโยบายห่อสมจะเน้นไปทองแล้วนะเป็นนโยบายเลยหรอเป็นว่าลายแห่งชาติเลยสื่อสมได้ไม่ตองเป็นเรื่องปกติเงินมันแพงไม่ตองกับแพงอยู่ของเขียวก็มีนะเดี๋ยวเช็ดตองให้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปลุกมือเช็ดตองให้แล้วห่อไปขับไปมันเป็นห่ออย่างนี้ห่อมันเป็นห่ออย่างโอ้ยพี่น้องเบิ้งพี่น้องห่อสมแล้วสมไงสมอยากดอกแล้วนี่เอาแบบจุใจไปเลยนี่เอาแบบเริ่มแต่แล้วสิเฮ็ดคุณน่ะมันสิบ่ห่อใหญ่เดี๋ยวจังได๋ทำยังไงเลยย่านแต่บ่อิ่มเนาะกินเองเนาะเอาเข้าไปทอดเดี๋ยวอิ่มนะบ่เน้นสวยบ่เน้นอิ่มแม่นบ่อิ่มจะได้บ่มีอีหยังนโยบายห่อสมมาใช้ใบตองหลายสมมั่วพ่อแบบอ้ายเพิ่นก็ขาดทุนแล้วเนาะผู้ใดมันสิเฮ็ดขายได้ห่อแบบไอ้ต้องขายห่อละ50ละบาทไอ้แบบนี้มาเลยสวยไม่ต้องเน้นอิ่มต้องเขาบ่ได้ตักอุ่นแล้วปิ้งไปเลยพอห่อสุกแล้วอุ่นใจเลยห่อนี่ออกแบนได้นะอุ่นแต่เอาแล้วห่อสิไว้ข้างนอกครับคืนนึงกาวมันส่งให้กันเนาะครับตู้เย็นประมาณนี้อันนี้คืออย่าไปซีเรียสกับรูปลักษณ์ความสวยนะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสกับมันอันนี้คือเราทำกินเองนะคะแต่เราเน้นวิธีการทำว่าทำยังไงเอาความเป็นความเป็นจริงคือพอมาง่ายมาแล้วโอ้ยตัวเองแล้วแป๊บหนึ่งมันจะแข็งขึ้นเลยนะเห็นป่ะต้องตำได้เนื้อมันจะเหนียวมากขึ้นจะโกเลยกระเทียมโอเคสวยงามหมุนหมุนหอบอ้วนสวยนี่จะคลองชมเองเห็นบ่จะคลองย่องจะคลองเองงามแล้วงามแล้วงามแล้วเดี๋ยวมันจะมาแล้วเลยกันเนาะปิ้งแล้วนี่โอ้โหกินเขามันจักอิ่มหมดเลยเนี่ยหอมคนขยันทำกินที่หนึ่งนี่วันหยุดนี่เจ้าก็ต้องเฮ็ดอย่างนี้เจ้าเป็นลูกมือพอล้างจานอย่างเดียวเลยบางงานมือหล่อหรือเปล่าง่ายเลยเดี๋ยวจะคอละซีคอละนี่ห่อนี่เน้นๆเลยดิห่อยดิห่วยทีแรกว่าหาห่อแล้ววะเหนือมันเพิ่งโล่งห่อยยังไงแบบมันอิ่มก็ยังไงหลายอิ่มมากระได
นื้ออิ่มเนื้ออิ่มเอาตองแตกตองแตกฉบับมามืออาชีพค่ะเขามีเขาบอกไม่ตองเขาก็ใส่ถุงเนาะมันตีก็ง่ายดีแต่ห่อสมไม่เลยห่อไม่ตองเนอะคลาสสิกเนาะทำไมสิขายห่อจักบาทนี่ฮะห่อละ5บาทได้ปะตาย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 เก่งยังแต่นั่นคิดทำกินนะคะทุกคนเราทำกินเองจะได้รสชาติตามที่เราชอบมันต้องคิดต้องเคี้ยวปิ้งแซ่บเลยเราทำกินเองเนาะเรากินเองเท่ากับคุ้มความสะอาดได้ขั้นตอนต้องสะอาดเขาก็ได้กินรสชาติที่เขาชอบรสชาติออริจินอลที่พ่อแม่เคยพาให้กินแต่ละหม่องมันก็บ่คือกันเนาะรสชาติที่เขาคุ้นเคยจะได้ถึงสิพ่อวันนี้อ้ายเออไปไปแล้วประมาณ3โมงโอ้ก็เกือบพี่เด็กได้เท่าไหร่หรอ5ล่ะประมาณ10อ่ะได้บ่น้อยเนื้อครึ่งโลเนื้อโลละ200เท่าไหร่ครับโลละ280จับบ่ได้ได้ประมาณครึ่งโลแต่เจ๋วเบิ่งคือจังหลายครึ่งโลหลายเวลาเขามาเห็ดสมมันจะฟูเห็นไหมได้สองห่อฟูมันก็คิดนะอื่นเจ้ากลับมาตะเลิกงานสิให้ปิ้งให้กินหรือพอสิปิ้งไว้ตะตอนกลางเย็นเออห่อนี่ห่อหน่อยไปห่อหน่อยเพราะมันเหลือหน่อยแบ่ง3นะต้องเหลือหลายนำใส่ห่อนี่ห่อนี่ดูดูทุกคนแบ่งบักเกินเลยแหนมยักษ์พี่แหนมจอยเฮ้ยแต่เน้นเนี่ยที่เราไม่ได้เน้นไม่ตอบเลยไปโอ้ได้หลายตัวนี่เนื้อเครื่องโลถ้าซื้อเพิ่นกินยี่ห้อละจักบาทนะห้อละ20บ่คงเหมือนห้อละ20บาท10ห้อก็200มาคุมหรอกวะว่าเวลาสื่อมันได้น้อยเดียวเนี่ยเนี่ยสมเนื้อเหมือนมันใส่ประมาณนี้เด้เนี่ยเพ้อเพ้อได้หน่อยก็หนีนะน่ามันสื่อเนาะประมาณนี้แมนแมนเอ็ดเอ็ดเปียกซ้ำผิดจอยฮอนนี่แบ่งประมาณ4ส่วนได้บ่3ส่วน3 4ส่วนพอเหนือมันแพงเนื้อมันแพ้แบบเวลาเห็ดกับเห็ดตัวนี้นะทุกคนเห็ดเห็ดมันได้กำไรทุกอย่างนะมันก็สมเห็ดสมผลถ้าอยากกินอิ่มเท่ากับเห็ดเราเองแบบพี่จ้อยแหนมยักษ์จะกินยักษ์ซ้ำได้กับเห็ดเอาประมาณนี้แล้วก็ได้เลี้ยงพอหนึ่งก็ดีเลยไปกองหลายๆหมดเพราะว่าเวลาเขาปิ่งมันจะได้สุก
เดี๋ยวมันจะใหม่วันศุกร์นะต้องถามหาความสวยงามสวยอยู่แล้วเอาไปเลยปากปากแต่เห็นอยู่นี่ไปต่อมาสุดท้ายมาสุดท้ายเก้าห้องครับคุณสรุปคุณประกอบการเมืองในห้องนอกไปลองเห็ดกันเบิ่งเด้อพี่น้องเสียบไหนอย่าห้องกับสิกิ่มไปข้างนอกครับมือหนึ่งครับขึ้นหนึ่งเนาะแต่ว่ามันสมปีกินสุกใครมากินทิพย์ก็กินได้นะครับเขาเฮ็ดเองคุ้มคุณภาพความสะอาดได้กินดิบได้เลือกเนื้อที่มันสะอาดเนื้อสดๆที่สุดพอจะถ่ายบนสิกูดีก็มูกหรือพ่อปนกันปนกันต่อพ่อเหรอนึกว่าหอมไทยจะสวยเนี่ยมันจะแข็งเลยเด้เนี่ยเวลาเขาคันในทีเนาะมันจะเป็นแข็งเลยแข็งโตเลยมันจะบอเร็วนะสุดท้ายของเราสวยงามคล้ายๆต้องคำนวณต้นทุนที่ดีแหละพอในนิดเดียวเพิ่งโง่เนาะ9วัน9 2 18คุ้มป่ะวะบ่คุ้มหรอกเอาเฮ็ดเต็มได้ครับ300 100นี่ครับฝีมือคุณสามีหน้าตาแม่งแหนมยักอีหลีโอเคครับใครอยากลองทำเมนูแปลกๆไว้กินเองนะแหนมเนื้อแหนมหมูเฮ็ดไข่กันแต่ว่าเพิ่นสิใส่อันเอียงก็ใส่หนังหมูเนาะแต่บางคนมันก็ใส่พวกรสดีแท่นเกลือแท่นยังก็ได้ปรุงก็คล้ายๆกันครับแหนมหมูแหนมเนื้อเพียงแค่ทอดต้องตำให้มันได้ทีนี่ครับเก็บไว้ข้างนอกประมาณสัก1วันกับ1คืนพอมันเริ่มเปรี้ยวแล้วก็เอาไว้ในตู้เย็นนะตอนจะกินเราก็ไปย่างไฟอ่อนๆเนี่ยเอาไปย่างถ้าใส่ตองมันย่างได้แซ่บใจคักวันนี้ก็แหนมเนื้อหรือว่าสมเนื้อใครอยากไปลองเฮ็ดเบิ่งก็ลองเบิ่งต้นคลิปนะเฮ็ดบ่ยากส่วนประกอบก็มีเกลือมีกระเทียมมีข้าวเหนียวเนาะแล้วก็เนื้อสับครับมาตำใส่ครกแล้วก็มาห่อแบบนี้เก็บไว้ข้างนอก1วัน1คืนกินได้อร่อยด้วยไปย่างครับนี่เนื้อของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ